คก็สวัสดีด้วยนะผมวันนี้ชูเพย์ผมวันนี้เราจะมารีวิวมาร์ทไรเดอร์ผมเป็นของไทยจากแคมปัสผมก็เป็นผมมาร์ทไรเดอร์ผมเรียบตามนี้เลยนะผมเนี่ยมาถีบว่าผมมาร์ทไรเดอร์ถ้าพอได้สะสมมาครบอันนี้ก็มีตามนี้ผมแล้วก็ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวเด่นของอันนี้นะผมไปดูข้างในผมนี่ครับผมได้ตัวนี้นะผมก็เดี๋ยวจะมาแกะกันแกะเลยแกะมาเดี๋ยวเราจะนับกดปุ่มโอเคนี่จะเป็นกระดาษเพื่อให้เราหายใจมันเรียบนี่เป็นขนมเทนปัสเนาะเรียบนี่คือหุ่นมาเลยเดี๋ยวโอเคแล้วผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่เลยนะผมก็ชั้นยาลบมินสองใช้เพื่อลบติดต่อจำหน่ายที่ผลิตห้ามเข้าใกล้ดวงไฟโอเคนะผมนี่เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาต่อเลยผมเมื่อกี้กล้องล้มผมก็เลยตัดโอเคแกะกันเลยแกะนะโอเคไม่ใช่แนวผมแกะก่อนดูเลยดูข้างในกันนะผมนี่ผมก็เป็นหุ่นแบบยางลบเนาะไม่ไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันหลุดนะผมก็ใส่กันนะผมเนี่ยก็ค่อนข้างสวยดีผมก็เป็นหุ่นแบบยาวลบนี่เห็นเท่เลยนะผมนี่เห็นไหมนี่มันเหมือนกับในรูปแล้วผมก็คือมันจะหลุดได้นะผมแต่คือไม่ควรเอาไปเล่นนะผมควรวางตั้งโชว์ไว้เฉยก็ดีแล้วครับนี่เลยสุดยอดผมก็ดีเทลก็จะมีแบบตรงนี้ข้างหลังก็ประมาณนี้เนี่ยมันใส่เข็มขัดสีเขียวผมก็คือเนี่ยในรูปเนี่ยเหมือนที่เขาเอาไว้ตรงกลางเพราะว่ามันแบบหายากหรือว่าไม่แน่ใจนะผมถ้าใครดูก็มาเลเดอร์ตัวนี้ผมมันชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวกันยาลบผมนี่สวยดีโอเคแต่ว่าขาเนี่ยมันถอดได้เนี่ยครับมันทอได้หมดเลยผมก็ดีเทลละเอียดก็สวยดีนะเนี่ยผมชอบนะก็ผมไม่รู้ชื่อนะว่ามาเรเดอร์ตัวนี้ชื่ออะไรครับผมก็ถ้าใครรู้ชื่อของมาเรเดอร์ตัวนี้ครับก็ช่วยฝากบอกผมด้วยนะเพราะผมไม่ค่อยดูจริงๆครับผมก็คือแต่ก่อนคือผมดูก็จริงครับผมแต่ผมไม่ค่อยรู้จักชื่อมันนะผมคือไม่ได้ดูติดตามผมตัวผมดูแบบผ่านๆเพราะมันเท่ครับเนี่ยก็สวัสดีครับผมผมรู้ว่ามันจะแถมการ์ดได้ข้างหลังวางไว้ครับโอเคเดี๋ยวปรับกล้องสักครู่ครับแล้ววางไว้ก่อนอันนี้เอาไปก็ถ้าใครชอบนี่ใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์